สวัสดีค่ะอันยงฝนเองค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาไปรีวิวกับร้านคาเฟ่เป็นร้านเหมือนเป็นร้านแรกเลยนะคะที่ให้มีการแจกคัพสลีฟนั่นเองบรรยากาศในร้านและการเดินทางจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะอันยงต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะไปกันที่โซเคคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ทุกคนจะต้องหลอกเลยว่าต้องการอยากได้คัพสลีฟที่สุดในชีวิตเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะไปกันยังไงนะคะอาจจะดูเบลอๆหน่อยนะคือวันนี้มาคนเดียวเหนื่อยตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะวุฒากาศเราจะต้องเดินทางไปลงที่ศาลาแดงนะคะเพื่อที่จะไปต่อ MRT แล้วก็ไปที่หัวลำโพงกันนะจ๊ะเราได้มา2อันนะคะสำหรับคัพสลีฟคอของวอนวูนะคะ17แล้วก็จงกุกบังชันนั่นเองอย่างที่เห็นไปในคลิปนะคะเพราะว่าแบบมันเยอะมากเยอะจนเราเลือกไม่ไหวเราก็เลยแบบเอ้ยเห็นสีอันไหนสวยเห็นอันไหนที่มันพอจะแบบไม่ดูเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ดูแบบไอ้นี่จนเกินไปไม่ดูเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกของวอนวูนะคะแล้วก็ของจงกุกมานะคะแต่ประเด็นใจจริงๆของเราอ่ะเราไปคือเราอยากได้ของโกลเด้นชายมากคือประมาณอาทิตย์แรกของเดือนกันยานะคะคือทั้งร้านยอทูชิสามชิปุ่นนะคะแล้วก็จะมีร้านออโซคาเฟ่แล้วก็จะเป็นร้านอื่นๆร้านต่างๆที่เขาแจกคัพสลีฟอ่ะคือแบบเขาแจกของโกลเด้นชายด้วยนะคะแต่อาทิตย์นั้นเราไม่ได้ไปอดเลยค่ะอดเลยเราก็เลยแบบถามพี่ในร้านเขาก็บอกว่าถ้ามันหมดจากไอ้ตรงที่เขาเขียนไว้แล้วอะที่มันเรียงเบอร์ไว้ตรงที่ฝนให้เห็นในคลิปที่เขาเรียงเบอร์ไว้ตั้งแต่1ถึง100กว่า200กว่าอันน่ะคือเขาบอกว่าถ้าไม่มีอยู่ในนั้นคือหมดแล้วนะคะเขาจะไม่เอาออกมานะคะเขาจะเรียงเบอร์ไว้เลยไม่มีแล้วนะคะคือเราแบบเห็นของโกลเด้นชายเราแบบทำไมอะทำไมไม่มีของโกลเด้นชายอะแล้วฝนก็ลืมนะคะลืมถามจากร้านยอทูชิซัมชิปุนคือแบบไม่ได้ถามนะคะว่าทางร้านเขายังมีอยู่หรือเปล่านะใครที่มีคัพสลีฟของโกลเด้นชายนะคะ
บอกกันด้วยนะจ๊ะคือก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันนะก็ใครที่มีก็ส่งกันมาให้ดูหน่อยนะคะบรรยากาศในร้านดีมากแต่ไกลบ้านฝนมากนะคะถามว่าจากที่เดินทางเนี่ยคือฝนเดินทางจากบ้านไป BTS บางว่าแล้วก็เป็นลงวุฒากาศจากที่แรกเนี่ยคือแบบมันใกล้มากแค่1สถานีนะคะเสียเงินแค่15บาทเท่านั้นจากบางว่าไปวุฒากาศแล้วก็ใช้วิธีเดินคือมันถูกมากนะคะแล้วใกล้บ้านฝนที่สุดฝนคิดว่าฝนคงต้องไปบ่อยๆแล้วนะจ๊ะส่วนโซคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่อยู่อย่างที่บอกอ่ะคือมันลง BTS แล้วไปขึ้น MRT ต่อไปที่หัวลำโพงอ่ะคือแบบมันก็ไกลจากที่ฝนอยู่มากแล้วก็เดินไกลมากเหมือนกันนะคะแต่เพื่อคับสลีปแล้วเราก็ไปเอานะคะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็อีกอย่างคือ Blue Hawaii ที่ฝนกินไปอ่ะ2ร้านนี้แตกต่างกันมากเลยนะคาเฟ่ของยอทูชิซัมซุปุนอ่ะคือมันจะใส่โซดาเยอะกว่าแต่ตัวไซรัปที่เป็นตัว Blue Hawaii เนี่ยจะเป็นน้ำที่เหมือนเป็นไซรัปเลยเหนียวๆอยู่ก้นแก้วอะค่ะแต่สำหรับโซคาเฟ่เหมือนเขาละลายน้ำมาแล้วเขามาใส่โซดาขึ้นข้างบนอีกทีแล้วมันมีกลิ่นเลมอนอยู่ในนั้นแล้วแบบมันอร่อยมากคือเมนูทางร้านที่เขาแนะนำเนี่ยจะเป็นพวกน้ำโซดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลูเป็นเรดเป็นพิงค์เป็นเลมอนหรืออะไรพวกนี้จะเป็นเมนูแนวนั้นนะคะที่กินคู่กับสปาเกตตี้เราจะได้คัพสลีฟมา2อันนั่นเองที่เราได้เลือกนะคะคือเมนูนึงก็ถามว่าคู่นึงก็หมดไป200นะคะสำหรับคัพสลีฟ2อันนะจ๊ะถือว่าคุ้มไหมถือว่าคุ้มนะสปาเกตตี้เขาอร่อยมากนะคะอร่อยมากจริงๆผมก็นั่งกินอยู่ใครที่เห็นในคลิปก็อาจจะมุมมามหน่อยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากไปโซเคคาเฟ่นะคะเดินทางไม่ยากก็ไปปักหมุดกันได้เลยนะคะที่ร้านนะคะอยู่ไม่ไกลจาก MRT หัวลำโพงนะคะไม่ว่าจะไปกับเพื่อนหรือว่าไปแค่คนเดียวก็สามารถไปนั่งกินได้นะคะมันจะมีโซนให้นั่งกินคนเดียวด้วยนะแต่ทางที่ดีจะให้สนุกไปกับเพื่อนดีกว่านะคะเพราะคนไปคนเดียวเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยเลยเอาล่ะใครที่เคยไปโซคาเฟ่มาแล้วนะคะแล้วก็ได้คัพสลีฟของใครมาบ้างหรือว่าตอนนี้กำลังเก็บสะสมกันอยู่นะคะก็มาอวดมาโชว์กันได้นะคะมาบอกกันได้ว่าได้ของใครบ้างแล้วและใครที่ได้ของโกลเด้นชายไปนะคะพี่รบกวนขอรูปนะคะนิดนึงนะจ๊ะแท็กมาที่ทวิตหรือ Facebook หรือ IG พี่ก็ได้นะคะอยู่ใต้ description เลยคลิกเข้าไปในลิงก์ที่พี่เอาไว้ให้เลยนะคะคืออยากเห็นมากว่าของจริงอ่ะมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเห็นแต่ในรูปที่ทาง Twitter เขาลงไว้นะคะว่าทางร้านมีแจกแต่คือตอนนี้มันไม่มีแล้วไงเราก็เลยได้มาแค่นี้นะคะใครที่มีก็บอกกันด้วยนะจ๊ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจออกไปหาร้านดีๆมาให้ดูกันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้อันยอง